วัสดีครับช่องกินเที่ยวสไตล์หมีน้อยนะครับวันนี้เราก็จะมาพามาค้างแรมนะที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานนะครับก็ด้านที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นที่ประจำนะครับก็จะอยู่ด้านทางหลังอ่างนะครับเพราะว่าแต่ตรงสันอ่างเนี่ยบางคืนก็จะมีวัยรุ่นมาเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะมีรถเข้าออกทั้งคืนนะครับมันจะไม่สงบนะครับเราก็เลือกเป็นบริเวณด้านหลังอ่างนะครับก็ชมกันได้เลยครับเสร็จนะครับเราก็มาถ่ายวิวที่สันเขื่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวสันเขื่อนนะครับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับตรงที่ผมชี้อยู่นี่นะครับนะครับจุดที่เราจะกางเต็นท์นอนนะครับตอนหัวค่ำนะครับแต่ละเต้นเขาก็จะมีไฟนะครับ
จะได้บรรยากาศครับก่อกองไฟได้นะครับที่นี่เมนูอะไรครับย่างอ๋อเมนูหมูย่างนะครับนี่หมูย่างไก่ย่างหมูย่างไก่ย่างไก่ป่าไก่ป่าซื้อมาจากตลาดนะไก่ป่าไก่ป่าหมูป่านะครับแต่ซื้อมาจากตลาดนะครับสุดยอดมากเลยครับนี่ครับอันนี้เราก็มีมันอันเผานะครับมีข้าวโพดเผานะครับไก่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับตอนนี้เมนูแต่ละเมนูของเราก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกินหมกกินส้มนะครับหมูปิ้งแล้วว่าก็ดูข้าวโพดนุ่มมันครับเผากันอย่างนี้เลยครับเราเอาแบบทุ่งๆนะครับแล้วก็สันเขื่อนตัวนี้ก็แสงไฟระยิบระยับเลยครับแสดงว่ามีมาเพิ่มอยู่นะครับเนี่ยเพิ่มเยอะเมื่อกี้นะส้มนะครับกับแคบหมูนะครับอาหารป่าครับอาหารป่ารอเมนูหลักเรายังไม่เสร็จนะครับยังไม่สุกหมดนะฮะเชฟเรากำลังทำอยู่ครับนี่ครับขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำส้มนะครับหมูย่างข้าวโพดเผานะครับตอนคืนเราก็จะถ่ายดาวคลิปต่อไปครับผม